สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านต่างจังหวัดนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะบ้านของหนูนะคะจะติดแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควน้อยนะคะก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่เยอะเลยนะคะเราได้ปลามาเราก็จะมาทำเมนูหลายอย่างเลยค่ะเช่นอันนี้ก็จะเอามาบ้างทำแดดเดียวปลาแดดเดียวนะคะเอาไว้กินที่บ้านเราก็จะมีปลาสังวาสปลาตะเพียนนะคะสามารถนำมาทำกับข้าวได้หลายเมนูเลยค่ะปลาทับทิมก็มีนะคะแถวบ้านก็จะมีกระชังบ้างบางทีเขาก็หลุดปลาแดดเดียวที่บ้านของเรานะคะเราจะเน้นทำสะอาดเพราะว่าเราไว้ทำกินเองมากินแล้วก็มาทำปลาข้าวคั่วอันนี้คือปลาส้มปลาสังวาสอันนี้นำปลาตะเพียนมาทำปลาร้าได้ค่ะเก็บไว้กินได้นานๆบ้านเราก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาตินะคะรักธรรมชาติค่ะและธรรมชาติก็จะมาให้เราอดสวัสดีค่ะ